สวัสดีค่ะขอโทษที่มาเลนนิดนึงนะคะรอทุกคนเข้ามาก่อนดีกว่าดีนะตอนนี้เราขอทำงานนิดนึงนะถ้าทุกคนเข้ามาแล้วก็จะคุยกันนะโอเคโอ้มาแล้วทุกคนมาแล้วสวัสดีเจ้าอิซูรินะชิเจนโฮเต้เจ้าน่ะยืมเลยช่วงนี้กุ๊บไม่ค่อยยืมเยอะยืมมากๆเท่าไหร่นะใช่ค่ะวันนี้วันเพื่อนเรียนเสร็จเพื่อนเรียนเต็มเสร็จวันนี้คือเรื่องอะไรคะคือเรื่องที่ CJ Hotel ขอบคุณพี่แล้วแน่นอนขอบคุณทุกคนมากๆที่แพงก็จะให้พวกเรา CJ Hotel นะคะขอบคุณพี่แล้วก็ดีนะเออยังไม่ได้อะไรรู้สึกเอ๊ะขอบคุณพี่แล้วเนาะมันรู้สึกเร็วมากๆใช่ก็เลยรู้สึกตกใจแล้วก็ดีนะเห็นใน Twitter ของดีนะมี official ของ Twitter ตัวเองใช่มั้ยคะในTwitter ก็แห่งแฮชแท็กขอบคุณที่มีซีเจมโฮเดย์อันนี้เห็นทั้งหมดเดี๋ยวยังไม่ได้ดูแฮชแท็กนี้ทั้งหมดนะแต่ว่ามันดีนะก็รู้แล้วว่าแฟนคลับทุกคนทำให้เพื่อพวกเราซีเจมโฮเดย์เป็นแฮชแท็กขอบคุณที่มีซีเจมโฮเดย์ก็มันดีใจมากๆเพราะว่าตอนที่อยู่ดีนะเห็นแฮชแท็กอันนี้ก็เหมือนยันเดียนติงอยู่แต่ว่าในเดียนติงทั้งที่เวลาพักก็ดูโซเชียลนิดนึงแล้วก็ชนนะเห็นแฮชแท็กขอบคุณที่มีซีเจมโฮเดย์ก็รู้สึกอันนี้แฮชแท็กอะไรแล้วเพิ่งเห็นแล้วก็มันดีใจมากว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะจะมีซีเจมโฮเดย์เรื่องสองหรือเปล่ายังไม่มีค่ะเพราะว่าเรายังมีแค่เพิ่งออกซิงเกิลที่สองด้วยยันเร็วไปไม่มีนะพี่ดินาก็เก่งมากมากนะคะเอ้ยดินาไม่เก่งค่ะไม่ดินาไม่ได้ทำอะไรดินาอยู่แค่ทำเนชัยนิ่งแค่นั้นก็เลยทุกคนรู้สึกอุ้ยดินาเก่งแต่ดินาจริงๆไม่ได้เก่งเท่าไหร่แล้วมันแค่มันจริงๆดินาทำก็เป็นทำกับปกติใช่ไม่ได้เก่งขนาดไม่ได้เก่งนะคะซองเก่งมากมากซองก็เป็นปกตินะซองปกติค่ะสไตล์นนทุกคนตั้งใจก็ดีมาออกมาดีแค่นั้นใช่ขอบคุณที่มีนีนาเป็นชิไฮนินด้วยนีนาไม่เกี่ยวค่ะนีนาไม่เกี่ยวค่ะใช่เพราะว่าความคิดคนนีนาคือไม่ใช่เหมือนตัวเองเพราะว่านีนาอยากทำทุกอย่างคือทำให้มันซีเจมโฮเดย์ได้ดีนะไม่กินอะไรเลยทั้งสิ่งที่ดีนะอยากให้ทุกคนคนที่แฟนคลับซีเจมโฮเดย์หรือว่าคนที่สนับสนุนซีเจมโฮเดย์รู้สึกกับพวกเราดีรู้สึกกับพวกเรามันรู้สึกสนุกที่ได้เชียร์น้องๆซีเจมอะไรอย่างนี้ใช่ก็เลยรู้สึกว่าดีนะจริงก็ดีนะก็ทำงานของตัวเองทำให้มันเพลงคลับทุกคนนอนๆคนที่สนับสนุนเรามีความสุขแค่นั้นเลยไม่ใช่ว่าทำงานที่ดีนะทนทำอะไรไม่ได้คิดอะไรอยู่สิ่งที่ดีนะน่ะทำพยายามคือเพื่อนความรู้สึกของทุกคนนะแค่นั้นเขาก็เลยไม่ค่อยรู้สึกว่าทำงานหนักอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่ามันสิ่งที่ดีนะทำเฉยๆรักซีเจมอย่าลืมเพลราซินสอนกันเยอะๆขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะทุกคนอีกไม่เกิน2อาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์1อาทิตย์เนาะ
วันที่9เดือนพฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายของพิวเลอร์นะคะแล้ววันที่20อ้าวแป๊บนึงนะคะดูคาล endar ก่อนเพราะว่าลืมนี่นะลืมจาก start 7หน่อยค่ะ start 7นี่นะก็มีด้วยนี่นะไม่ใช่เป็น start นะนี่นะไม่เกี่ยวนะก็เลยเหมือนเพลงก็ทุกคนบอกว่ามันซีเดียเขาจะมี start แค่7คนแล้วนี่นะรู้สึกเอ๊ะ7คนมีอีกคนนึงเป็นใครเพราะว่านี่นะรู้ว่าเอ๊ะ6แค่6คนนะก็เลยเอ๊ะทำไมมัน7คนแล้วนี่นะทำถามพี่สตาร์ฟว่าเฮ้ยทำไมถึงเจ็บคนแล้วเขาเจ็บคนไปอีกคนนึงเป็นใครแล้วก็เป็นเขาบอกว่าเป็นดีนานะก็เลยดีนาก็หลับด้วยดีนาไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะใช่หกดีนาเป็นคนที่เจ็ดเหรอไม่รู้ก็เลยดีนารู้สึกว่าเฮ้ยอีกคนนึงเป็นใครอ่ะแต่ว่ามันพี่บอกว่าก็เป็นดีนานะกูรู้สึกเอ๊รู้สึกเกรงใจมากเพราะว่าดีนาแค่มันทำในชีไฮนี้ใช่ไหมพี่ๆทุกคนทำงานหนักกว่าดีนาด้วยก็เลยรู้สึกเอ๊ดีนาเข้ามาในสตาร์เซเว่นอะไรได้หรือเปล่าคนที่เจ็บคือพี่มอนพี่มอนไม่ได้ทำอะไรค่ะพี่มอนไม่ใช่เบสตาร์แล้วดีนารู้เพิ่งรู้ว่าพี่มอนยังไม่ได้กลับมาเชียงใหม่ด้วยค่ะตั้งแต่ไปงานพาวิชอปใช่ไหมคะงานจังเกมพี่มองก็ขึ้นเวทีใช่ไหมเลยตอนนั้นดินาก็บอกว่าพี่มองตอนแรกไม่ได้ไปนะถ้าพี่มองไปนั่นรถไฟไปเองอะไรนี้นั่นดินาถ้าไม่ได้จำปิดแล้วพี่มองยังไม่ได้กลับมาเขาก็เลยพี่มองช่วงนี้ทำอะไรก็ไม่รู้ดินาก็ไม่รู้พี่มองช่วงนี้ทำอะไรเพราะว่าไม่ได้เจอพี่มอนแล้วใช่พี่มอนอยู่กรุงเทพค่ะตั้งแต่วันงานจังเก้นแล้วก็จนตอนนี้ยังไม่ได้กลับมาใช่ก็เลยถ้ากลับมาเชียงใหม่ก็อาจจะวันที่เราซีเจนก็มีงานจังมือที่กรุงเทพอ่ะเดือนหน้าวันที่28กับ29ใช่ไหมวันที่28กับ29เราซีเจนโฮเทลก็มีงานจัดมือที่คุณเต้สมัครใช้ได้บัตรใช่ไหมนุ้ยสุโขกับเวลองจูสใช่ไหมคะตอนนั้นน่าจะพี่มงก็เราไปคุณเต้ใช่ไหมแล้วก็เราตอนที่กลับเชียงใหม่พี่มงก็น่าจะกลับมาเนาะอาจจะไม่รู้นะอาจจะค่ะ ยังไม่ต้องเชื่อก็ได้นะนั่นเดี๋ยวยังไม่รู้สงสารพี่มงไม่รู้เพราะพี่หมอไม่ได้กลับมาเพราะว่าวันที่เราไปงานจังเข้งรถในรถตู้พี่หมอนั่งไม่ได้บอกไม่พอก็เลยน่าจะไม่ได้กลับมาแล้วอยู่แล้วไม่มีใครไปกรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ทำงานที่เชียงใหม่ด้วยก็เลยพี่มองก็ไม่มีใครมาหรอกพี่มองอาจจะก็เลยฟิล์มห้องอยู่คุณเต้แต่ไม่ดูอยู่คุณเต้ก็อยู่ที่ไหนออฟฟิศ BNK หรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะใช่ไม่มีใครสนใจพี่มนไม่มีใครสนใจพี่มนถึงเราก็ไม่รู้ทำไมรู้เรื่องนี้วันนี้นะแค่เหมือนคุยกันกับพี่สุดาเฉยๆแล้วก็จำไม่ได้ว่าพูดถึงเรื่องอะไรแล้วก็มาพี่มองเข้ามาในหูเหมือนชื่อพี่มอนนะก็เลยโอ้พี่มอนตอนนี้พี่มอนอยู่ไหนอ่ะแล้วดิฉันถามพี่สุดาเฮ้ยพี่มอนตอนนี้พี่มอนช่วงนี้ไม่ได้เห็นพี่มอนนะพี่มอนอยู่ไหนแล้วพี่สุดาบอกว่าพี่มอนอยู่คุณเต้ยังไม่ได้กลับมาก็เลยโอ้ยพี่มอนยังอยู่คุณเต้น้อยนานจังก็เลยดิฉันก็ไม่รู้ว่าพี่มอนอยู่ไหนพี่มอนอยู่ตอนนี้ดิฉันรู้แค่พี่มอนอยู่ที่คุณเต้แต่ไม่รู้ว่าในคุณเทพอยู่ที่ไหนแต่น่าจะอยู่ที่ออฟฟิศ BNK เนาะถ้าอยู่ออฟฟิศ BNK ก็ยังไม่ค่อยควรนะแต่ถ้าอยู่ข้างนอกอะไรไม่รู้ว่าอยู่ไหนก็เป็นควรนิดนึงค่ะขอบคุณทุกคนมากๆที่ส่งให้แฮชแท็กด้วยนะคะ
แห่งดื่มอันนี้ด้วยค่ะจะไปเลนไปนี่นี่สวยมากขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนแล้ววันนี้น่าจะรอบแรกของเมลอนบ็อกเซตคนที่ได้รับเมลอนบ็อกเซตมีไหมคะมีไหมคะมีใครได้รูปคนลีน่าหรือว่าบัตรคนลีน่าไหมคะ ได้เมลอนบ็อกเซตแล้วกินเมลอนหรือยังคะเพราะว่าวันเสาร์ที่แล้วตินากับน้องๆอีก9คนไปที่เมลอนฟาร์มแล้วก็เมลอนใส่ก้นแล้วก็ใส่โฟโต้เซตใส่บัตรของน้องๆเขียน A ใช่ไหมแล้วก็ใส่เมลอนแล้วใส่อะไรต่างๆก็ใส่กล้องอันนี้แบบเราทำเองจริงๆเดี๋ยวตั้งแต่กี่โมงพระมาอกที่หอพระมาแผดมองคือไม่ตื่น9โมงเช้าแล้วก็มันน่าจะ9โมงครึ่งอะไรนี้9โมงครึ่งทำเมลอนใส่ก้อนด้วยใช่ไหมแล้วก็เสร็จพระมา4โมงเย็น4มันไม่ถึง4โมงภายสังครึ่งประมาณนี้9 10 11 12 1 2 3ประมาณ7 8ชั่วโมง ใช่แต่ว่าเราก็มาทำได้ถ้าวันนั้นเราก็ทำได้แค่500ลูกเราอีก500ลูกก็มีรอบ2ค่ะรอบตอนรอบ2เราก็ต้องไปอีกแล้วก็ต้องใส่พอตัวเซตบัตรของเมมเบอร์แล้วก็ใส่เมลอนอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะก็เลยคนที่ได้รับเมลอนยังมีแค่น่าจะ500คนค่ะ500คนถ้าซินหน้าเตียนโชว์แรงนี้นึกถึงตอนแพ็กเลยแต่ถ้าเป็นซิงเกิลสองซิงเกิลต่อไปเป็นเตียนโชว์เนี่ยไม่สนุกนะเพราะว่าเป็นผลไม้ตลกไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีอะไรแตกต่างกับซิงเกิลสองเลยเจนนี่ฮะเจนนี่ฮัลโหลฮัลโหลเจนนี่เจนนี่มาไม่ได้เจอกันนานแล้วต่อไปน่าจะได้เจอกันงานจมูกอาจจะหรือว่างานกีฬาสีว่าดีนะกับเจนนี่ซิวสีฟ้าคิดถึงพี่ดีนะมากนายก็คิดดูเหมือนกันนะจริงๆนายยูใช่ไหมเช่นนี้น่าจะดีนะไม่มีโอกาสที่ได้ไปคุณเต้กูน่าจะได้เจอกับเจนนิสกูน่าจะงานจมูกเดือนหน้ารู้ว่างานกีฬาสีนะหรือคิดดูเหมือนกันวิจะได้เจอนิดนึงในโจแค่นั้นค่ะตอนที่ดีนะพาชุมแล้วก็มาเห็นเจนนิสแค่นั้นซินหน้าวอตาเมลอนจูสจะมีหรือวอตาเมลอนจูสญี่ปุ่นไม่มีวอตาเมลอนจูสนะคะแค่เมลอนจูสค่ะพาพี่ดีนะนาชนะกีฬาสีให้ได้นะต้นเพลงกำลังจะให้ทีมสีฟ้านะเพราะว่าทีมสีฟ้าเนี่ยดีนะก็อยู่ใช่ไหมแล้วก็คนที่มันถ้าเป็นพีจีแล้วซิมเมื่อนเป็นมีสี่ทีมแล้วก็อันดับสุดท้ายอันดับสี่ใช่ไหมคะเลยคนที่ดีนะก็อยู่ซิมเมื่อนพี่อ๋องก็อยู่ซิมเมื่อนเลยปุ๊บเป้เจนแล้วก็มีอีกบางคนก็คนที่อยู่พีจีแล้วคนที่อยู่ซิมเมื่อนทีนี้อยู่ในสีฟ้ายุบมากๆค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะได้ชนะหรือเปล่าว่าทุกคนต้องเชียร์ทีมสีฟ้านะเพราะว่าคนที่พีที่แล้วแพ้เยอะมากๆต้องระวังค่ะ
ผมฟิลเดอร์เสื้อสีฟ้าเลยโอ้ขอบคุณค่ะสีม่วนสีสนุกใช่กันจริงๆนะถ้าเป็นฟิจิแล้วสีม่วนสีสนุกนะแล้วเมมบ้าก็เป็นตลกสนุกดีเมมบ้ามีรู้สึกว่าเมมบ้าอารมณ์ดีที่สุดว่าเมมบ้าสดใสน่ารักสนุกสนุกแต่ว่ากีฬาไม่ค่อยแข็ง ใช่มันฟีที่แล้วเพลงก่อนทุกคนก็บอกว่านี่ซิมมันสนุกนะแต่ว่ามันไม่เก่งก็เลยคันนี้เราต้องชนะค่ะเซมสีฟ้าเอ๊ะจะได้เห็นรูปดีนาทองออดิชั่น AKB ไหมอ๋อคงไม่กี่ใช่ไหมคะมันใน Facebook อ่ะจริงๆอ่ะอันนี้มันน้องๆคนน้องๆมันลึกที่มันต้องออดิชั่นแต่ว่าถ้าคนดีนะเป็นต้นทางต้องทำที่ทางญี่ปุ่นต้องขอรูปคนนี้นะใช่ไหมแล้วถ้าเป็นออดิชั่นนั้นพี่นี้ดีนะครบ10ปีแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นต้องออดิชั่นเป็นน่าจะประมาณ11ปีที่แล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะมีรูปของออดิชั่นคนดีนะหรือเปล่าแล้วก็ถ้าอยากได้ก็ต้องขอญี่ปุ่นแล้วก็ถ้าหายากก็ต้องใจนึงด้วย ใช่แต่ไม่รู้ว่ากี่บาทนะไม่รู้กี่เอ็นค่ะแต่ทุกอย่างต้องขอญี่ปุ่นด้วยมันถ้าเป็นเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะเพราะเป็นบริษัทก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยไม่มีรูปคนนี้นะตอนที่ออดิชั่นนะใน Facebook ของพี่ชายกับเมื่อกี้ชายก็เลยมันไม่มีใครไลน์เหมือนบอกอีปุ่นได้ว่ามันขอรูปคนนี้นะแล้วถ้ามันถ้ามีเอารูปคนนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะอะไรเกิดขึ้นชายก็เลยดีนะแค่เหมือนถ่ายรูปที่อารมณ์ดีนะแล้วมันลง Facebook เองอะไรอย่างนี้ใช่พี่ดีนะเอาซาซี่มาด้วยในวันที่31อย่าไม่ได้ค่ะใช่เลยวันนี้มีประกาศว่าวันที่31มีไลฟ์กับ HKT48 ด้วยอันนี้ก็จริงๆเคยคิดตั้งแต่ช่วงโควิดค่ะ นานมากจริงๆเพราะว่ากองโควิดมันประมาณตอนช่วงจนเมษามันช่วง general election ก็เหมือนเลือกเพลง Melon Juice อยู่แล้วแล้วก็แต่ยังไม่ได้เลือกสุดท้ายว่าเมมเบอร์คนไหนเป็นหนึ่งยังไม่ได้คุยกันว่าคนไหนเป็นพิเศษอะไรนี้แต่ว่าตอนเดือนเมษามีเพลง Melon Juice แล้วก็ในซิงเกิลร้องก็มีมันโอโตไนโนมิจิเซนต่างของผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อใครสักคนก็หมดเลือกหมดอยู่แล้วตอนท่านเดือนเมษาแล้วก็ตอนเดือนเมษาก็มันบอกอีฟว่าซิงเกิลหลักของเราเป็นเมลอนจูสนะคะแล้วก็บางคนปกติถ้ามีเลือกชุดก็บอกอีฟว่าเราเลือกเพลงอะไรแล้วก็เขาเขียนให้เพราะมัน25แบบนะเยอะมากๆแต่ว่าอยากได้มาสีอะไรแล้วก็ดินก็สมัครเราก็บอกไปว่าอยากได้มาสีไหนแบบไหนก็เป็นออริจินัลก็มาชุดนักเรียนแล้วก็ถ้าเป็นมาซิงเกิลแรกเราเป็นมาชุดเดรสแล้วก็ยังไม่มีมาสไตล์ชุดยูนิฟอร์มก็อยากได้ชุดนักเรียนถ้าชุดนักเรียนใส่ชุดไหนก็ใส่ชุดแล้วก็ไปไหนก็มันใส่ชุดยูนิฟอร์มอาจสมัครได้ชายก็เลยเอาอยากได้ชุดนักเรียนแล้วก็สีเขียวถ้าไม่มีสีเขียวมิ้นก็เป็นไม่ต้องสีเขียวมิ้นก็ได้เพราะว่ามันสีก็เข้ากับสีเซียม48หรือว่าเป็นเพลงเมลอนจูสเนี่ยมันทุนที่มาอีปุ่นส่งให้ดีนะไปน่ารักมากๆนะคะจะไม่รู้อันนี้มาให้ดูทุกคนได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันน่ารักมากจริงๆเดี๋ยวไม่รู้ว่าเป็นเพราะใครเขียนให้ดีไซน์นี้แบบว่าเป็นทางโอซาเละคัมปานีแบบบริษัทอีปุ่นเออมา E15 แบบแล้วก็มาสีเข้มๆสีดำก็มีสีเขียวที่มันไม่ใช่เป็นมิ้นสีเขียวเข้มๆอะไรนี้แล้วก็เป็นมาสไตล์เป็นเท่ๆนักเรียนเป็นเบลๆน่ารักอะไรนี้ก็มีหลายแบบ
เดี๋ยวจะให้ดูดีไซน์ของชุดเนาะนี่เขาเขียนเก่งมากมากค่ะน่ารักไหมใช่เขาเขียนให้แบบแล้วก็มีลายอ่านลายแบบแล้วก็สไตล์ดีนะอยากได้ชุดนักเรียนแล้วก็ชุดที่มันใส่ชุดแล้วก็รู้สึกสวยผู้ดีนะเลือกชุดนี้มาแต่ว่าคำนี้แต่ไม่ใช่ใช่ไม่เหมือนกันกับซิงเกิลแรกค่ะชานไม่เหมือนกันกับซิงเกิลแรกอยู่แล้วใช่ใช่ชื่อที่คุณดีนะสั่งเลยนะそうですねいつもいつもてか千枚の数本の時もそうだけど、日本側が25個とか20何個かのやつを送ってくれて、その中からどれが踊る時に合うかとか、可愛いなと形がどれが綺麗に見えるかとか、そういうのやってます。ごめんなさい、パサイさ、タイルへなさ。なんか、わ、わ、かおた、かんたんへりなは、りな、るる、りな、ほんとに、すったいたすんじゃい、べんほんとに、りるべんりな、しまい。ใช่ก็คือลีนาแต่ว่าเหมือนอีปุ่นสอนให้หลายแบบใช่ไหมคะแล้วก็ลีนาเลือกว่าถ้าเป็นชุดแบบนี้พอลีนาก็เป็นเมมเบอร์อยู่แล้วก็เลยมันลีนาก็คือมันตั้งแต่อยู่เอเกมีคือใส่ชุดหลายอันก็ลีนาก็รู้แล้วว่าถ้ามันเต้นกับปุ่นแบบนี้จะเต้นได้ยังไงเต้นได้แค่ไหนถ้าเป็นมันเข้มยาวแบบนี้มันเต้นได้อะไรแค่ไหนก็เลยมันตอนแรกแบบเห็นรูปแล้วก็รู้สึกอันนี้น่ารักแล้วว่าค่อยๆแก้ไขให้ว่าถ้าเป็นชุดนี้ก็มีปัญหาดึงนะแบบเพื่อนกระป๋องสั่งไปหรือเปล่ากระป๋องยาวไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นั่นก็สไตล์นั่นก็ขอตอนนี้ขอเปลี่ยนนิดนึงได้ไหมอะไรก็บอกให้ทางอีพื้นแล้วก็สไตล์ออกมาเป็นเมื่อกี้มันลืมเมื่อกี้แล้วเขาส่งมาให้เหมือนผ้าอะไรทันตามาท่อมเป็นผ้าแบบไหนต้องทำยังไงมันทำให้เขาทุกยันเขามันเก่งมากมากค่ะเพราะอีปุ่นปกติมาส่งให้ทุกยันว่าเพราะว่าเป็นมันผ้ามันเขาก็เป็นทำดีไซน์ของมันอีคอนสไตล์อีปุ่นอยู่ใช่ไหมคะก็เลยมันชุดแจ็คเก็ตก็เป็นชุดนักเรียนอีปุ่นนะในนี้อยากดูหลายๆแบบมากค่ะอันนี้ไม่ได้ค่ะอันนี้ได้นะคะใช่แล้วสุดท้ายมันไม่ใช่มาแค่อันนี้นะอันนี้เป็นมาอันแรกมาที่ทางญี่ปุ่นส่งให้แล้วก็นี่นายอยากให้มันมีหลายแบบเพราะว่าเป็นถ้ามันทุกผมเหมือนกันหมดก็เหมือนไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ก็เลยนายอยากได้อยากบอกว่าอยากได้เป็นเคนซันซังหรือว่าเป็นเคนตุ๊กตาอะไรอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายมี4แบบสกอนเซนเตอร์ของคันนี้กับสิตาอันนี้มันหลายแบบเหมือนกันแล้วก็มีโฟเจอร์พิมอะไรนี่คนที่แบบแขนสั้นแล้วก็เอนเจิ้นมิลอะไรนี่คนที่แบบแขนตุ๊กตาแล้วก็อันนี้มันทนที่นักเขียนให้มันเลือกเมมเบอร์นะดินาโอบิโปมีไขวานก็เป็นมาสไตล์เหมือนกันกับชุดที่มาญี่ปุ่นสองข้างอะไรใช่มาคนไหนเป็นโมซอมกับชุดลายแบบไหนชุดว่ายน้ำว้าชุดว่ายน้ำไม่ได้นะเจลี่นะชอบนะใช่แล้วอีปุ่นก็ทำให้มันตอนแรกว่าเขาเขียงให้มันแค่อันนี้แล้วดีนะอยากนะบอกว่าอยากได้มันเคนทุกตาอะไรแล้วก็บางครั้งก็สไตล์ทำให้แล้วก็สอนให้มันลายแบบมันกระป๋องก็มันมีลายแบร์แล้วก็ถ้าเป็นแจ็คเก็ตนี้กับกระป๋องนี้เป็นเหมาะสมเข้ากับไม้อะไรนี้ชื่อว่ายน้ำไม่ได้ใช่ไม่ได้ค่ะแต่ว่าดีนะชอบนะคะเพราะน่ารัก ใน AV ของ AKB น่ารักค่ะ ดีนาชอบชุดเพนไหนบ้างคะนอกจากรีบองเพนที่ใน BNK กับ CGM นะคะถ้าเพนที่ไหน BNK ถ้าเป็นกับ BNK ชอบชุดคิมิวะเมโลดี้ที่สุด
แต่ถ้าเป็น CGM ชอบชุดใช่มั้ยนิ้ว6ค่ะเพราะว่ามันชุดที่สวยมากหรือที่น้องออดิชั่นจะมีโอกาสทำโฟโต้เซตไหมคะไม่มีแน่นอนเพราะว่าดินากับพี่ออมไม่มีไม่มีตอนออดิชั่นค่ะคุยสมัครทำโฟโต้เซตไม่ได้นะคะชอบงานวันที่17-18มากๆขอบคุณนะคะวิดินาครั้งที่แล้วยังไม่ค่อยได้พูดถึงวันที่17-18วันที่17มันดินารู้สึกมันตื่นเต้นมากมากมากจริงตื่นเต้นคือไม่ใช่วันกดดันนะแค่เหมือนอุ้ยอยากคุยเวทีแล้วตื่นเต้นมากมากอะไรอย่างนี้อ้าวดีนะชอบตัวเลสไม่ดีนะชอบชุดนี้ด้วยนะเพราะอันนี้มันน่ารักมากในดีไซน์อันนี้น่ารักมากนะดีใจที่ได้บินไปหาที่รักนะพบกูมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันหลายคนบางคนอยู่เชียงใหม่ดาวบางคนมาจากคืนเด้มาจากต่างจังหวัดด้วยขอบคุณทุกคนมากๆที่มาหาพวกเราวันที่17-18มากๆและวันที่17ก็ไม่ใช่ไม่ได้ขัดหวานทําไมไม่ได้คิดว่ามันเพราะว่าเราก็ตั้งแต่แรกก็บอกว่าคนที่มีพันคนที่เข้ามาได้ในงานวันที่17ก็บางคนที่มีภาษาแค่หนังใช่มั้ยก็ไม่รู้ถ้าคนที่ไม่มีภาษาก็บางสมัครเข้ามาไม่ได้ใช่มั้ยก็เลยบางคนก็ไม่ได้เข้ามาหรือเปล่าอันนี้ตอนแรกคิดแต่ว่าก็มันสุดท้ายว่าคนที่มาเข้ามาหาพวกเราไม่อยู่มากๆแล้วดีใจมากๆวันนั้นใช่เหมือนประทับใจมากๆแล้วก็แบบก็เราอยู่บนเวทีใช่มั้ยแล้วก็เห็นแฟนคลับทุกคนเป็นภาพที่สวยมากๆนะทุกคนคุณรู้สึกว่าทำไมแฟนคลับทุกคนสวยมากขนาดนี้ดีใจมากๆค่ะวันนั้นใช่เลยวันนั้นมีพดหัวของเพลงไม่ใช่แค่เมลอนจูสใช่ไหมแล้วมีเพลงโอตุนะเอโนมิจิเส้นทางของผู้ใหญ่มาจริงๆมาเส้นทางของผู้ใหญ่ใหญ่ตอนแรกแน่ก็ถ้าเป็นปกติจะซิงเกิลหลับเป็นเซมบัสสิบหกปีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นของ BNK มีเพลงของคอนสนาเพลงของออริจินัลอะไรแต่ว่ามันสำหรับซีเจมันไม่มีอะไรเพลงคอนสนาเพลงออริจินัลก็เลยดีนะก็เลือกเพลงได้หมดใช่ไหมก็เป็นแค่ซิงเกิลหลับแล้วก็มีอีกสองเพลงดีนะเลือกได้แต่ว่ามันช่วงโควิดก็เราทำเพลงได้การทำเพลงนี้เพื่อใครสักคนอยู่แล้วก็เลยอยากให้มันเพื่อใครสักคนติดในซิงเกิลสองด้วยก็เลยคิดได้อีกหนึ่งเพลงก็มันอยากให้มันทุกคนรู้จักซีเจมโฮเดย์มากขึ้นเข้าใจความคิดคนน้องน้องเข้าใจรู้จักน้องน้องมากขึ้นก็เลยให้เมมเบอร์ของอันดาก็ให้โอกาสแล้วก็เพลงที่เหมาะสมกับน้องน้องมากมากเดี๋ยวนี้นะก็ตั้งแต่อยู่อีพื้นนี่นะก็ตอนที่ไม่ใช่เป็นออริจินัลเมมเบอร์ของเพลงเส้นทางของผู้ใหญ่นะแต่ว่าเคยร้องเพลงด้วยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเพลงนี้มันได้เพลงกำลังจะให้น้องน้องอันเดอร์ด้วยแล้วก็ถ้าออกมาดีก็เพลงค่ะก็รู้สึกประทับใจกับไม่ใช่เคเซนบัตพวกเรามี25คนทุกคนเว้ยเพลงค่ะทุกคนก็เห็นไม่ใช่เคเซนบัตหรือแห่งอันเดอร์แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันเดอร์ก็เก่งขนาดนี้เนาะก็อยากให้ทุกคนคนรู้ว่าเราไม่ใช่ว่าทุกคนเก่งนะเราไม่ใช่ว่าเคสเซมเราทุกคนมี25คนแล้วก็จริงๆไม่สกิลก็ต้องเกี่ยวกับสกิลด้วยถ้าว่าไม่สำหรับนี่นะไม่ค่อยคิดอยู่เท่าไหร่สกิลก็ต้องพัฒนามาขึ้นใช่ไหมแต่ว่าซินจี้มาไอดอลมันสำคัญที่สุดเป็นความตั้งใจความพยายามกับซินจี้เราต้องทำก็เลยมาอยากเป็นกำลังใจจะให้น้องๆอันเดอร์ก็เลยนะเลือกเพลงมาเหมือนดินาก็ตอนที่ฟังเพลงบาจงภาษาญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนเป็นที่ถ้าฟังเพลงเส้นทางของผู้ใหญ่ตอนที่แบบมีแค่บาจงญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าจะได้รู้สึกเป็นกำลังใจตัวเองด้วยใช่ก็เลยมันอยากให้ดินาก็มาเวลาเป็นกำลังใจให้น้องๆ
ก็ได้นะมันซื้อๆนะอะไรนี้ถ้าเป็นซื้อๆนะมันแค่นี้ก็ยังไม่ค่อยพอเท่าไหร่ก็เลยยังใครมีโอกาสเพลงของน้องนอนจริงๆฉันก็เลยเลือกเพลงที่เส้นทางของผู้ใหญ่เลยตอนแรกอะเนี่ยฟังเพลงของเส้นทางของผู้ใหญ่บ้าจนภาษาไทยเหมือนมีเห็นเนื้อเพลงแล้วก็เห็นไกด์คนเพลงเส้นทางของผู้ใหญ่บ้าจนภาษาไทยแล้วก็รู้สึกมันร้องไห้จริงเพราะว่าเพลงที่ออกมามันดีมากๆใช่แล้วก็สไตล์มันตั้งแต่ซ้อมของเพลงของอันเดอร์แล้วก็ถึงวันที่อัดเสียงโกดินาก็บอกรายรอบว่าต้องเข้าใจเนื้อเพลงนะหนูต้องอินหน้ากับเพลงนี้ฟังเพลงนี้แล้วก็รู้สึกยังไงอันนี้แบบเหมือนทุกคนน่าจะไม่เหมือนกันแน่นอนแต่ว่าถ้าฟังเพลงเส้นหนังผู้เบลล์ก็แบบมีความสดใสอันนี้แบบน่าจะไอลอมที่แบบปิดอ่ะไม่ใช่แบบไอลอมที่แบบนี่สดใสเป็นเมลอนจิ๋วใช่ไหมถ้าฟังเพลงของตัวนั้นเองรู้สึกประทับใจแล้วก็อยากเป็นอะไรจะให้น้องๆถ้าเป็นไอลอมความคิดของเพลงครับทุกคนถ้าเป็นเมมเบอร์ฟังเพลงเมลอนจิ๋วก็สนุกดีฟังเพลงของอันดาก็ได้รู้สึกว่าเพลงกำลังจะให้ตัวเองแล้วก็ฉันก็ต้องพยายามมากกว่านี้ฉันก็ดีกว่าอยากเป็นดีกว่านี้อะไรนี้ซินซังขอเป็นเพลง12 Junior ได้ไหมนี่นะก็อยากได้จริงนะแต่ว่าถ้า Junior รู้สึกน่าจะเร็วไปเพราะ HKD ตลอดนะใช่แต่ว่ามันจะชอบเพลงของ HKD มากมากค่ะอัลบั้ม3ของ BNK Hotel จะมีซีเดียนโฮเทลมาถ่ายทูชดด้วยไหมคะนี่หน่อยยังไม่รู้ว่านี่มันต้องถาม BNK เพราะว่ามันต้องมีนะเพราะว่าน้องของซีเจก็ได้ติดในเพลงของอัลบั้มด้วยใช่นี่หน่อยสนิทกับใครมากที่สุดใน HKD น่าจะมิกลิงค่ะมิกลิงธนากามิกุอาจจะถ้าเป็นตรงนี้ซีเจนโฮเดลคือ HKT โฮเดลของไทยค่ะก็ดีใจคือเพราะว่าเด็กเราก็ชอบ HKT โฮเดลมากๆด้วยแต่ว่าตอนที่พูดถึงวันที่17ดีกว่าแต่วันที่17น่ะก็มี MC ก็เลยไม่ได้ดูตอนที่ชอของอันเดอร์แต่ว่าได้ดูแค่ตอนที่มันซ้อมที่เวทีไม่ใช่มันโชว์จริงๆนะตอนที่สองเฉยๆได้มาเห็นภาพข้างหลังอะไรก็เป็นสวยมากๆแล้วก็ดีนะต้องเปลี่ยนชุดเร็วๆใช่ไหมเพราะว่าเป็น MC เสร็จแล้วก็ต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็ดีนะพยายามรีบเปลี่ยนชุดแล้วก็เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ยืนล่างเวทีแล้วก็มาเอ็บดูต่ออันได้แล้วก็แบบรู้สึกอยากจะร้องไห้นะเพราะว่าแบบมันดีมากๆจริงๆเพราะว่าถ้าเป็นร้องไห้ดินะคือเวทีเราก็เป็นต้นไทย MV มีร้องอะไรก็เลยนะก็พยายามอดทนร้องไห้แต่ว่านี่น่ะร้องไห้ไปแล้วก็รู้สึกว่าวันนั้นคือดินะไม่ร้องไห้แล้วนะถ้าวันที่2ที่ไม่ใช่ที่เชียงใหม่ฮอลล์นะวันที่2ในหอมซ้อมใหญ่ของที่หอ BCGM อ่ะวันนั้นก็ดินะฟังมันเป็นเรียกว่าเป็นซ้อมรันทูแต่ไม่ได้ใส่ชุดแต่ว่าเป็นน่ะซ้อมจริงๆซ้อมเหมือนกันกับวันจริงๆก็มาดูเพลงของอันเดอร์แล้วก็ไม่รู้ว่าวันนั้นแบบอารมณ์ยังไงแต่ว่าวันนั้นดิรู้สึกเหนื่อยมากๆนะแต่ว่าแบบอยากพยายามที่ดีที่สุดทำทุกอย่างด้วยมันไม่ใช่เวลาซ้อมเต้นก็ทั้งที่มาซ้อมเฉยๆแล้วก็มันทันใจดูทุกอย่างอันนี้ปิดนะนี่มันเป็นแบบนี้นะเป็นแบบโฟกัสเป็นไม่รู้ว่าเป็นคุณครูหรือเปล่าถ้าโฟกัสเป็นต้นคนที่ดูแลอะไรนี่แต่ว่าวันที่รันทูนะก็เป็นเมมเบอร์ด้วยก็เลยมันอารมณ์ของเมมเบอร์แล้วก็ไม่ค่อยโฟกัสเยอะเท่าไหร่ว่าต้องดูแลเมมเบอร์ก็เลยมันอารมณ์ที่มันอิสรินะส่วนตัวแล้วก็มาอิสรินะส่วนตัวดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของอันดาอารมณ์คนส่วนตัวจริงๆแล้วก็มาดูตอนแรกมันดูเฉยๆแล้วก็แบบเพลงที่ดีนะมันทุกคนก็ไปอารมณ์ออกมาดีอินนะก็ดี
เพราะมันค่อยๆรู้สึกว่ามันไม่รู้ว่าแบบตอนนั้นคิดอะไรก็ไม่รู้ถ้าแบบมันนอนตอนไลน์แล้วก็ร้องไห้หนักมากแต่ว่าสุดท้ายทีนะก็รู้เลยว่าทำไมทีนะร้องไห้หนักขนาดนี้เป็นรู้สึกภาพตัดใจกับน้องๆอันดาวันนั้นหนักมากใช่ก็เลยทีนะนำถาดไลน์แล้วก็ร้องไห้หนักมากๆค่ะวันนั้นใช่ร้องไห้หนักจริงทุกคนก็ตกใจว่าเอ้ยพี่ทีนะร้องไห้แต่ว่าร้องไห้ที่ไม่ใช่ว่าเป็นเครียดอะไรนะมันร้องไห้ที่รู้สึกประทับใจกับเพลงเส้นทางของผู้ใหญ่วันนั้นใช่เพื่อนนนท์ตูดเอ้ยพี่ดีนะร้องไห้พี่ก็พึ่งอะไรน่ารักมากค่ะแต่วันนี้นะก็ต้องเต้นไม่ร้องต่อก็เลยแบบหืมร้องไห้ไม่ได้แล้วก็ไปอิ่มแล้วก็กลับมาแล้วก็เต้นไม่ร้องต่อกับวันนั้นเพราะว่าทุกคนดีมากๆเพลงที่ออกมาดีมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ก็เหมือนตั้งแต่แรกดีนะก็เคยคิดอยู่ว่าในล้อมเจอยังไงก็ทุกคนมันคาดหวังอยู่แล้วใช่ไหมกันแล้วก็เพลงที่ถ้าเป็นของญี่ปุ่นก็เป็นเพลงเมลอนจูสเป็นมันดังมากๆอยู่แล้วถ้าเพลงของใน HK มันน่าจะดังที่สุดแล้วทุกคนก็ถ้าเหมือนคนที่ไม่ค่อยรู้จัก 48 Group ก็มันสามารถรู้จักเพลง Melon Juice ได้ด้วยก็เลยทุกคนน่าจะคาดหวัง Melon Juice มากๆแล้วจริงๆแบบเพลงของอันดาเป็นท่าในญี่ปุ่นก็มาเพลงก่อนเทรนนี่ก็เลยไม่ค่อยออกแสดงอยู่เท่าไหร่ก็เลยตอนแรกได้มีของมาบอกว่าเอ้ยทำไมดีนะโดดเพลงนี้เพลงนี้มันไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะก็เห็นคอมเมนต์แบบนี้ก็รู้สึกแบบจะออกมาดียังไงดีก็จะบอกน้องๆตลอดว่าถ้ามันตอนที่มันคือเวทีแล้วก็ให้เพลงขับรู้ก็เวลาซ้อมก็มันต้องจำเนื้อเพลงต้องร้องเพลงต้องอินเนอร์กับเพลงนี้ต้องจำบล็อกกิ้งอะไรแล้วสุดท้ายตอนที่ออกมาเต้นปิดก็ไม่ติดอะไรอยากให้บางคนที่มาดูพวกเราแบบประทับใจแล้วก็มีความสุขกับเรานะอะไรอย่างนี้ก็เหมือนน้องๆบอกน้องๆว่าวิ่งร้องไห้ก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นร้องไห้คือมีความอารมณ์กับอินเนอร์กับเพลงนี้นะตัวแบบนี้ก็เห็นเด็กๆร้องไห้หมดก็ตอนนั้นรู้สึกเอ้ยเด็กๆร้องไห้ก็นี่นะก็จะน้ำตาไหลเหมือนกันเพื่อนนะก็พยายามอดทนร้องไห้ไม่ได้เนาะเหมือนนี้พอดีแล้วก็มีเต้นเวลองต่อนะในนี้คลิปแบบนี้ค่ะเขาออกมาดีมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่เพลงขับทุกคนมาชื่นชมเพลงของอันเดอร์ด้วยเพลงเส้นทางของผู้ใหญ่ใช่ก็เลยตอนแรกดูสูงเอ๊ะเพลงขับทุกคนไม่ค่อยรู้จักเพลงของมันบาจงญี่ปุ่นของเส้นทางของผู้ใหญ่ด้วยก็เลยไม่รู้ว่าน่ะทุกคนรู้สึกยังไงกับเพลงนี้ใช่แล้วถ้ามันเพลงที่มันในญี่ปุ่นก็ต่างอยู่แล้วทุกคนก็รู้จักเพลงอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้เหมือนทุ่มเต้นกับเพลงนี้มากๆน่าคาดวันนะแต่ว่าถ้าเป็นเพลงของอันดาเพลงในอีพึ่งก็ไม่ใช่ว่ามันเพลงที่ทุกคนรู้จักน่าจะมันเพลงน่าจะคนที่เหมือนชอบ AKB48 มากๆเป็นแบบโอตาก็น่าจะรู้แต่ว่าคนที่เหมือนไม่ได้ติดตามโฮเดย์กรุ๊ปน่าจะไม่รู้จักเป็นนักกองของมาเส้นทางของผู้ใหญ่จริงใช่แต่ว่าหมองออกมาดีแล้วก็สุดท้ายรู้สึกว่าทุกคนก็ประทับใจกับเพลงของอันเดอร์ด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆในเพลงของเส้นทางของผู้ใหญ่จริงเพลงที่มันร้องเพลงยากมากนะเพราะมากเลยกับเส้นทางของผู้ใหญ่ใช่นี่นะก็เหมือนตอนที่สองร้องเพลงของอันเดอร์ว่าแค่มันมากกว่าอันเดอร์แล้วก็นี่นะก็มันแค่บางครั้งเหมือนไปดูสองของอันดาด้วยแล้วก็วันที่อัดเสียงนี่ไม่ได้ไปแต่ว่าง่ามันที่อัดเสียงเสร็จครูเอกให้ฟังอัดเสียงของวันนั้นหรือเพลงของอันเดอร์แต่อันนี้เป็นความลับทุกคนนะเพราะว่าแค่มันครูเอกให้ดินะฟังก่อนแต่ยังไม่ได้มันทำอะไรได้ทำไมแค่มันเพิ่งอัดเสียงแค่เสียงของน้องๆอะไรนี้แล้วก็มาฟังแล้วก็มาร้องไห้ร้องไห้หนักมากเพราะเป็นภาพตัดใจมากๆแล้วมันเสียงดีแต่ต้นหน้ามายังไม่ได้ซ้อมเต้นกับบล็อกกิ้งเลยก็มันเสียงดีมากๆแล้วก็ร้องไห้เจ้าดีนะก็ยังไม่ได้บอกนนท์ว่าเฮ้ยดีนะฟังเพลงแล้วนะ แล้ว
แต่สไตล์ออกมาฝันก็เหมือนทุกคนแบบชอบเพลงหมดเส้นทางของผู้ใหญ่ด้วยมันก็น่ะก็บอกว่าถ้ามันตอนนี้มันเพลงออกมาดีอยู่แล้วคือเราต้องทําต่อคือจําบล็อกกิ้งแล้วก็เวลาเพอร์ฟอร์มานซ์ไม่มีทําท่าไม่มีเต้นแต่ว่าต้องมีอินเนอร์กับเพลงดีนะหนูเวลาร้องเพลงอารมณ์เป็นยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็มาซ้อมอูแล้วก็บอกน้องๆที่สไตล์ออกมาดีรู้สึกดีใจมากๆเธออย่าลืมเมลอนด้วยนะเมลอนจิสกับทุกคนชอบมากๆใช่ไหมชอบกันใช่ไหมคะคือตอนที่ซ้อมเต้นกับญี่ปุ่นน่าจะดินาก็มาก่อนไม่ได้อยู่ HKT48 ใช่ไหมดินาก็อยู่ AKB ก่อนไม่เคยเต้นเมลอนจูสอยู่แล้วเว้ยไม่คิดว่าเหนื่อยมากๆขนาดนี้แต่ว่าตอนแรกก็สนุกนะแต่ว่าเหนื่อยก็เลยเฮ้ยทำยังไงดีจะเห็นรู้สึกว่าสนุกกับทุกคนแล้วก็มันเป็นน่ารักอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นแบบเด้งเกินไปก็ไม่ค่อยสวยใช่ไหมว่าถ้าทำยังไงดีมันเต้นน่ารักสดใสแต่ว่ามันยังไม่ค่อยมันจริงจังเท่าไหร่ก็เหมือนดูคลิปของ HKT กับน้องๆเพราะว่ามันเป็นบ้าบางคนอะของออริจินัลอะออริจินัลมันเต้นแรงนะแต่ว่าแบบผมก็ยังสวยอยู่แล้วก็หน้าตาก็ยังสวยอยู่ก็เลยเราก็ทำว่าเฮ้ยทำไมแบบเมมเบอร์ HKT มันเต้นแรงขนาดนี้ก็ยังสวยอยู่ดูน้องแล้วก็มาเราดูคลิปไลอันแล้วก็มันกำลังทนนั่นอ่ะกำลังฮาวิจิที่มันเต้นน่ารักสดใสเดี๋ยวสวยอะไรนี้ CGM ホテルでも激しい激しいです全然頭振ったりするから CGM はこれだけだからねピリナテンペンเต้นเพลงเมลอนจูสได้แล้วนะใช่ดินาก็ดีใจมากๆโชคมากๆอย่างเช่นเหมือนเป็นฮารุปิคนที่มาเซมบัตสุกับเมลอนเซมบัตสุฮารุปิว่าเป็นเมลจังมิโอเป็นซากุระก็มันเต้นแหลมมากๆนะเพราะว่ามันหน้าตาน่ารักแล้วก็เป็นสดใสเป็นเพอร์ฟอร์มานซ์ที่ดีตลอดก็เลยตอนแรกเราดูคลิปของออริจินัลเยอะมากๆเพราะว่ามันในยูทูบมีเยอะใช่ไหมคะอยากให้ซีจีเอาเพลง法定速度と US กับมาใช่จังรู้จักเพลงนี้เหรอนี่นายชอบเพลงนี้มากแต่ว่าเพลงภาษาไทยน่าจะคิดว่าเพลงภาษาไทยยากหรือเปล่าแล้วก็เพลงที่น่าจะเนื้อเพลงเพลงก็เลยไม่รู้ว่าทุกคนเข้าใจหรือเปล่าเธอเนี่ยชอบเพลงนามากนะจะไม่มีใครพูดกับตินาแค่ซื้อคนนึงค่ะดีใจค่ะแต่วันที่โพสตัวแบบมันไทย MB ด้วยใช่ไหมคะเมลอนจูสแต่มันทั้งแต่เช้าเราเข้ามาเชียงใหม่หอแล้วก็มันไทย MB ที่ยังไม่มีแฟนคลับทุกคนมันแค่มาโฟกัสก่อนเมมเบอร์หน้าตาของเมมเบอร์แล้วก็แค่มาเมมเบอร์อะไรอย่างนี้คือตั้งแต่เช้าประมาณ9โมงเช้าถึงทุ่มเที่ยงกว่าแล้วก็มันไทย MB ตั้งแต่เช้าแล้วก็กลับมาเปลี่ยนชุดแล้วก็เป็นซ้อมผมใหม่ทำผมใหม่อะไรนี้แล้วมีวันพอตัวซิงเกิลซองคือวันนั้นเมลอนจะเต้นหลายรอบเลย20หรือเปล่าจำไม่ได้แล้วให้มาโชว์เมลอนจูสก่อนใช่ไหมคะแล้วก็สุดก็เพื่อใครสักคนแล้วก็มันถ้าเป็นชอของพวกเราทั้งหมดเสร็จแล้วก็ถ่าย MV ต่อใช่ไหมคะแต่ว่ามันตั้งแต่ตอนที่ให้แฟนคลับทุกคนดู performance เมลอนจูสตั้งแต่รอบแรกก็แฟนคลับทุกคนทำท่าเสียงเก่งมากๆค่ะพูดถึงแล้วก็ประทับใจกับทุกคนมากๆทุกคนทำการบ้านมาแล้วก็รู้สึกดีใจเพราะว่าถ้าไม่ได้ทำการบ้านหน้าก็น่าจะสนุกกันกับพวกเราไม่ได้แต่เทวทุกคนมันเก่งมากๆเดี๋ยวแต่ว่าดินาโก้มันเคยก่อนที่พอตัวก็มันเคยบอกในไลฟ์อะไรต่างๆว่าทุ่มดูออริจินดูมันวิดีโอของออริจินาลนะจะได้รู้ว่าเป็นเชียร์ยังไงอะไรนี้ให้มันทำการบ้านเพลงขอบทุกคนใช่ไหมคะแล้วก็
วันนั้นก็ดีนะลงในสตอรี่ไอจีว่าเป็นอันนี้มาเชียร์ยังไงแล้วก็เป็นร้องเพลงของเพื่อใครสังคมด้วยก็เหมือนทุกคนเก่งมากมากทุกคนทำการบ้านเก่งมากมากดีนะชื่นชมทุกคนนะคะถ้าไม่ได้ทำการบ้านก็ดีนะก็บอกว่าวิทอนทำการบ้านนะอะไรนี้แต่ว่าเพลงคำทุกคนก็ทำการบ้านมาแล้วเก่งมากค่ะขอบคุณทุกคนมากมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ท่านใจซ้อมนะคะแต่ตอนที่ถ่ายเอ็มวีก็มันกองถ่ายเอ็มวีเรามันต้องลองเวทีต้องไปทัชอัพก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นเวทีแล้วก็นี่นะขึ้นเวทีคนเดียวแล้วก็มาซ้อมเต้นก่อนแต่ว่าตอนที่จะซ้อมเต้นคนเดียวก็มันทุกคนก็เต้นได้อยู่แล้วนะก็รู้สึกเฮ้ยทุกคนเก่งมากมากก็นะก็ไม่มีอะไรเป็นห่วงมาทั้งที่ถ่าย MV มาทุกคนน่าจะมันจําเต้นได้อยู่แล้วก็มีความสนุกอยู่แน่นอนก็นะก็คาดหวังมากๆกับ MV เพราะ MV พอ MV เป็น30เอใช่มั้ยคะดีนะก็ยังไม่ได้ดูเพราะว่าเพิ่งถ่าย MV เสร็จวันที่17ใช่มั้ยก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันถัดคลิปอะไรต่างๆถัด MV ถัดฉากใช้ตอนไหนอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นเสร็จแล้วหรือเปล่าก็ที่เรายังไม่แน่ใจยังไม่รู้โดยต้องรอวันที่31ค่ะเพราะวันที่31มีไลฟ์ for MV Melon Juice แล้ววันนี้เพิ่งวันนี้ประกาศว่าวันนั้นมีเมมเบอร์ SKT มาด้วยค่ะ ใช่จริงๆอันนี้ก็เหมือนตั้งแต่เหมือนตอนแรกก็บอกแล้วตั้งแต่ช่วงโควิดเราเลือกเพลง Melon Juice มาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ถ้า Melon Juice เราเลือกมา Melon Juice สุดท้ายมีอยาก collaboration กับ HKT นะแต่ว่ามันถ้าเรามีได้มีองค์การไปทำงานญี่ปุ่นอะไรก็มันเต้นกับ HKT เขาเรียกก็ได้อันนี้เป็นความฝันคนนี้นะเฉยๆแต่ว่าถ้าปีนี้เหมือนยังญี่ปุ่นก็มันสถานการณ์ของโควิด19ก็ไม่ค่อยดีมากๆอยู่เท่าไหร่ก็เลยมันอยากได้อยาก collaboration กับ HKT นะก็เลยสไตล์แล้วก็เลือกมาว่า collaboration live ดีกว่าไหมแล้วก็ตอนที่เราประกาศว่าจะซิงเกิล2มาแล้วก็ซิงเกิล2เป็น Melon Juice ตอนนั้นก็ HKT ทาง HKT ก็บอกมาว่าถ้ามีอะไรช่วยโปรโมทก็มาเราก็ช่วย CGM Hotel นะก็รู้สึกมันดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่มาช่วย CGM Hotel ด้วยก็มันน่าจะมันบางคงเห็นว่ามัน Facebook ด้วยเป็นTwitter ของ HKT Hotel Official เข้ามาแชร์ให้ของ CGM Hotel มันเป็นพิวเดอร์แล้วเป็นวันที่พอตัวอะไรอย่างนั้นด้วยว่ารู้สึกมันดีใจมากๆมีของเข้าใจปิดเยอะมากเลยค่ะว่า HKT จะบินมาไลฟ์โอ้บินมาไม่ได้ต้องใช้มาเป็นออนไลน์ค่ะในวันนั้นก็ HKT Hotel ก็ดู MV ของเราด้วยในวันนั้นมีเมมเบอร์ของ HKT นะคะมี5คนนะคะคนที่เป็นเซนเตอร์ของ Melon Juice เป็นทาชิมะเมรุจังเมรุจังคือเอ็นเจนโอชิเมรุจังค่ะโอชิของเอ็นเจนมี2คนนะคะวันนั้นเอ็นเจนเมื่อกี้ได้เจอกับเอ็นเจนไหนเอ็นเจนบอกว่าพี่น้ามีเรื่องกับ HKT นี่เมรุจังกับฮานาจังมาด้วยเอ็นเจนดีใจมากๆแต่ที่ไหนก็เหมือนไม่ได้บอกไม่ได้ประกาศถามน้องๆก่อนอยู่แต่คนที่มารู้ว่ามันคอลลาโบเรชั่นกับ HK นี่มันคนที่รู้แค่มันทำ BNK แล้วก็ทางก็ทีมงานสตาฟของ CJ กับทีมงานสตาฟของ HK ดีแค่นั้นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้บอกแต่มันแค่มาลอง Facebook แล้วก็ IG Twitter ใช่ไหมแล้วก็มันน้องๆก็เห็นแล้วก็เป็นน้องๆตกใจบางทีก็ไม่ได้บอกก่อนด้วยก็เพลงข้าวกับนอนทุกคนดูน่าจะตอนที่มันเราโพสใน Facebook นะเวลาเดียวกันแน่ๆติ๊งในคนนี้เป็นเมรุจังทาชิมะเมรุชื่อเล่นเมรุจังนะคะเมรุจังเป็นเซนเตอร์ของเมลอนจูสคนนึงตำแหน่งของคณิงค่ะเมรุจังแล้วก็คนนี้ยูกะอากิโอชิอากิโอชิจังคนนี้เป็นเซมบัตสึกอนเมลอนจูสทำแหน่งของยูกะจังเป็นเอนจินด้วยและคนนี้เป็นมิกุรินตานากะนักโกมิกุ
มีใครรู้จักนาโกมิคุมั้ยคะมิคุริทั้งคนที่ตัวเล็กถ้าเป็นนาโกตัวนี้อยู่ไอจูวาใช่ไหมคะแล้วนาโกแล้วก็มีคือมีสองคนมาสองคู่มันตัวเล็กมันเป็นอารมณ์ทันกับมิวคนนี้เป็นชื่อมิคุรินนะคะแล้วคนนี้เป็นเซนเตอร์ของซิงเกิลล่าสุดของเอชคิวของอึ้งโจฮิโรนะจังนี่นาโกยังไม่เคยคุยกับคนกับน้องฮิโรนะจังก็เลยตื่นเต้นมากมากว่าเอ๊ะได้เจอกับทุกคนก็เป็นตื่นเต้นมากมากแล้วก็สไตล์เป็นฮานาจังมาโซกะฮานาจังมาโซกะฮานาจังก็ตัวเอ็นเจนชอบมากมากค่ะโอชิของเอ็นเจนเป็นเมลูจังกับฮานาจังค่ะตื่นเต้นมากมากใช่ที่นายก็เหมือนเมมเบอร์ของ HKT ก็เหมือนบางคนสนิทกันแล้วก็ถ้าในเมมเบอร์ห้าคนนี้มันคนที่ไม่เคยคุยกันแค่มันอึนโจฮิโรนะจังแค่นั้นน่าจังแล้วฮานาจังก็คือพร้อมโอชิฮานาจังด้วยต้องดูไลฟ์นะคะยูกะจังเคยติดเพลงกับมิวสิกเปียนกี้ด้วยใช่ใช่ใช่อากิโอสจังที่เพลงของ General Election กับมิวสิกด้วยใช่อยากให้ CGM เลือกเพลงซ้ำพิกนี้มาเป็นเพลงซินสังโอ้เพลงที่มันเต้นยากนะแต่เพลงภาษาไทยไม่รู้ว่ามันเข้าใจหรือเปล่าอาจจะยากนิดนึงเดี๋ยวเมน BNK มาเมนพบปั๊บแน่ๆพบปั๊บของอะไรนะคะผมอยากให้จิโอดีกับตานีกับ HKT โฮเดโอจิโอดีอยู่ AKB นะมาริกาก็อยู่ SK นะผมชอบบีบีอันโอ้บีบีอันแต่ว่าถ้าเป็นบีบีอันตอนนี้ยังไม่ได้ได้อยู่ HKT กับตอนซิงเกิลสองผมเคยไปทูช็อตกับมิคุรินด้วยน่ารักมากเฮ้ที่ญี่ปุ่นเหรอว้าสุดยอดสุดยอดจังมิคุรินน่ารักมากถ้าเมมเบอร์ปาซีของ5คนนี้เนี่ยน่าจะสนิทกันที่สุดเป็นมิคุรินค่ะใช่มิคุรินน่ารักมากแต่ทุกคนน่ารักมากอยากให้พามาเดียจันมาด้วยมาเดียจันเป็นตัวเล็กเนาะดีนะเอาเพลงไอจัวมาให้ซีเจนได้ไหมอันนี้ต้องบอกทางเกาหลีด้วยนะน่าจะยากแน่นอนこの企画ができるリナさんの貢献度が高いですね貢献度というか多分仲いい人がいっぱいいるっていうだけです運が良かった仲いい人がいっぱいいてって感じมากินนะพวกอีฟว่ามาเขาบอกว่าหนังไลฟ์พิเศษแบบนี้ทำได้ไลฟ์พิเศษแบบนี้เป็นเพราะว่ามันมีดีนาด้วยแต่อันนี้คือมันจริงๆไม่ค่อยเกี่ยวนะเพราะว่าสำหรับดีนาเป็นดีนาแค่บางคนบอกว่าคือดีนามีภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะคะมีความที่เคนเล่ไม่ใช่มันเป็นมีความใหญ่อะไรเอ๊ะอะไรนะเคนลึกจะนั่นเต็มเลยครับนั่นนะคะภาษาไทยเรียกว่าอะไรแข็งพลังนั่นมันมีเป็นคนที่พลังอะไรนี่เส้นใหญ่เป็นบะหมี่เอ๊ะมีคอนเนคชั่นจริงๆไม่ใช่มีคอนเนคชั่นนะมันมีคนมาบอกว่ามันเวลาไลฟ์กับ AKB หรือว่าเวลาไลฟ์กับอะไรต่างๆคนนี้นะมีเป็นคนที่มันมีพลังเยอะในบริษัทอะไรอันนี้จะไม่ได้จริงไม่ใช่ว่าเป็นคนที่มีพลังเยอะนะเซนไซเนาะเนี่ยแต่ว่ามันเนี่ยแค่มันตรงตรงที่อยู่ AKB นะมันแค่มันสนิทกันกับเพื่อนเยอะมองคนที่สนิทเยอะแค่นั้นค่ะก็เลยถ้าเป็นคันนี้ก็เป็นเนี่ยนะคนที่รู้จักกันกับ HKT อยู่แล้วก็เลยแล้วก็บอกว่าวิอยากเล่นกับอยากคอลแลบเรชั่นกับ HKT นะแล้วก็มาคุยกันส่วนตัวแล้วก็เป็นวิถ้าเราอยากไลฟ์กับ HKT ถ้าอยากไลฟ์กับคนนี้ก็จะได้ไหมใช่คนรู้จักอยู่มาแค่นั้นค่ะดีนะไม่มีพลังนะแต่ดีนะก็มาอันนี้มาใช้ไม่ใช่พลัง
ใช้ความคิดคนส่วนตัวว่าแล้วก็แบบบอกส่วนตัวคุยกันกับเพื่อนส่วนตัวว่าเอ๊ะน่าสนใจกับไลฟ์กับเธอนะกับทาง HKT โอเคไหมอะไรอย่างนี้ก็มันเรื่องปกติมันแค่มันคนจิ้มเพื่อนสนิทอยู่ที่วง HKT วงอะไรต่างๆก็เลยไม่ต้องจ่ายเงินด้วยไม่เกี่ยวกับเงินว่าเป็นไลฟ์แล้วก็เขาก็มันแค่มาอยากช่วยซีเดียมนะก็อันนี้มันอินดีดีกับพวกเรามากๆก็เลยรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่มาช่วยเราจริงๆคือมันตื่นเต้นมากๆกับวันที่31ด้วยนะมีพลังสีเห็นแสดงออกเท่าอยู่แต่ไม่ใช่ท่าดีนะมีพลังน่าจะได้ไลฟ์กับชาชิฮานะซันด้วยนะจะเหลือไม่มีพลังจริงค่ะเฮ้ยแต่ว่าบ้านเหมือนตื่นเต้นมากๆจริงแล้วก็กูนี่แหละกูชอบเวลาที่เหมือนนอนหนอนคุยกันได้คุยกันกับลุงพีเพราะว่าเรายังไม่เคยไปญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ยังไม่เคยทำงานกับลุงพีที่เหมือนยกเวง BNK ด้วยเดี๋ยวส่วนใหญ่ไม่เคยคุยกันกับคนต่างชาติคนที่มันคุยกันกับคนต่างชาติมันแค่มันดีนะคนเดียวใช่ไหมผมว่าดีนะเป็นของญี่ปุ่นก็เลยดีนะเป็นของญี่ปุ่นแต่ว่าเวลาคุยกันกับน้องหนูก็พูดภาษาไทยก็เลยเหมือนคนที่พูดภาษาไทยไม่ได้เหมือนคนต่างชาติที่มันพูดภาษาไทยไม่ได้ก็เป็นได้ประสบการณ์ว่าเอ๊ะคนต่างชาติเป็นยังไงอ่ะในนี้ก็เลยนะชอบเวลาไลฟ์กับคนญี่ปุ่นกับน้องๆ CGM แบบทุกคนมันน่ารักมากๆทางญี่ปุ่นก็ทางน้องๆ CGM ก็น่ารักมากอ่ะเพราะว่าทาง2ทางก็เหมือนพยายามที่พูดภาษาไทยแล้วพยายามที่พูดภาษาญี่ปุ่นใช่มั้ยว่านี่นะสําหรับถ้าเป็นคนญี่ปุ่นความคิดของคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นชอบคนต่างชาติพูดภาษาญี่ปุ่นแล้วดินะก็มีความเหมือนกันคือเวลาที่นนท์บอกว่าถ้าดินะขึ้นไปฮอนก็นี่นะขึ้นไปฮอนแล้วนะฟันดีนะอะไรนี้นนท์บอกว่าโอ้ยาสึมิพี่นี่นะแบบใช้ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็หนึ่งน่ารักมากๆ ใช่เหมือนน่ารักมากคนต่างชาติพูดภาษาญี่ปุ่นน่ารักมากจริงนะใช่ก็เลยนะชอบใช่เหมือนถึงแม้ว่ามันซ้ำเนียมไม่ใช่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นก็เป็นก็น่ารักมากอ่ะเหมือนเขาเหมือนอินดีแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่เหมือนเขาพยายามพูดภาษาญี่ปุ่นอะไรนี้ก็เหมือนทุกคนน่ารักมากค่ะนักให้ดีนะไลฟ์กับโคจิมาซังจริงๆหนึ่งอยากตายเหรอตัวโคจิมาซังน่าจะทำงานเยอะมากนะแต่ยังไม่แน่ใจพยายามลองดูค่ะใช่ทุกคนชอบพูดภาษาญี่ปุ่นมันรู้สึกน่ารักมากเรดดี้นะเวลาซ้อมเต้นโอเคไหมหรือว่าเป็นเข้าใจไหมก็เป็นให้เลยนี่ชอบทุกคนน่ารักมากเลยว่าคนญี่ปุ่นนี่นะแค่นี้นะคนเดียวนะใช่ถ้าว่าแบบนมพูดภาษาญี่ปุ่นก็เลยตลกแล้วก็รู้สึกสนุกมากมากน่ารักใช่แล้วสำหรับแฟนคลับของญี่ปุ่นหรือว่าแฟนคลับแบบของ AKB แฟนคลับของลุมพีญี่ปุ่นก็มาเห็นแล้วก็เป็นเมมเบอร์ AKB แล้วเป็นเมมเบอร์บาร์ที่อยู่ในวงลุมพีญี่ปุ่นก็มาเห็น BNK แล้วเป็น CJ พูดภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มาทุกคนบอกว่าน่ารักมากเหมือนตอนที่มาเชียร์มิวสิกพูดภาษาญี่ปุ่นเปิดบ่อยอยู่ใช่ไหมแล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเมมเบอร์บางคนเฮ้ยมิวสิกจะน่ารักอะไรนี้愛のもとちょっと待ってちょっと待ってはねどこからしたね覚えた言葉がなのかわかんないんですけどよく言ってるしたとりあえずすごい好き可愛いな面白いしだから例えばなんか準備できたってできたらちょっと待ってって言うそれスタープーちょっと待ってボイマーでリナショーマーサロッティちょっと待ってフランロペクヌンナーラインタマメラリナタンはスタータンポンビアンタマスタマイポンちょっと待ってでもピンゴボーカンニンゴボーがウィンバンコンナナラクワー
แต่ถ้าเป็นเหมือนเชงเอ็นเจนก็นี่นะ something กับเอ็นเจนใช่ไหมแล้วก็โอเคไหมกับวากาตะนะอาริกาโตะน่ารักว่าตลกดีเด็กทุกคนมันชอบพูดน่ารักมากค่ะอยากให้พี่หน้าน้องๆได้ไปงานโตเกียวเฟสติวัลค่ะดีนะก็คิดเหมือนกันนะอยากให้น้องๆได้ไปทำงานที่ญี่ปุ่นด้วยที่ชวนที่ดีนะยังอยู่ถ้าดีนะอยู่ด้วยสำหรับเพย์ภาษาไทยกับเพย์ภาษาญี่ปุ่นได้ใช่ไหมคะก็อยากให้ทำงานที่ญี่ปุ่นชวนที่ดีนะยังอยู่ค่ะใช่ค่ะแต่อย่าลืมเพลงของดาริกาโนทามินิเพื่อใครสักคนด้วยนะเพราะว่ามันตอนที่พูดตัวซิงเกิลสองแล้วมันเคยชอบเพื่อใครสักคนอยู่แล้วแต่ว่ามันอารมณ์ก็เต็มทุกคำเป็นอารมณ์ไม่เหมือนกันนะในวันนั้นก็รู้สึกว่าลองเพลงนั้นนี่นะมีอินเนอร์น่าเข้าอินเนอร์อยู่ที่สุดสำหรับชอบเพื่อใครสักคนตั้งแต่แรกถึงวันนั้นเลยเหมือนน้ำตาไหลค่ะวันนั้นไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าแต่ถ้าคนที่ดูใน YouTube ของ Official มีมันถ้ามัน1ชั่วโมงกว่าใช่มั้ยก็น่าจะทุกคนก็เห็นว่าดินาร้องไห้หรือเปล่าเพราะวันนั้นมันอินเนอร์กับเพลงนี้มากๆใช่ดินาไม่รู้กับเป็นเรื่องอะไรก็ไม่บอกนะแต่ว่ามันอินเนอร์กับเพลงนี้มากๆก็รู้สึกว่าลองเพลงแล้วก็อารมณ์เห็นดินาก็มันในเนื้อเพลงมันฉันก็จะร้องเพลงนี้เพื่อเธอใช่ไหมมันคำศัพท์ที่มันฉันก็จะร้องเพลงนี้เพื่อเธอเหมือนความรู้สึกของดินาจริงๆก็เหมือนวันนั้นมันร้องไห้มากๆแต่ไม่ค่อยมันร้องไห้หนักนะมันแค่มันร้องเพลงแล้วก็เป็นน้ำตาไหลไม่ใช่ร้องไห้หนักนะคะฉันก็ชอบมากๆอ่ะตอนวันนั้นวันนั้นมีอารมณ์กับเพลงของเพื่อใครสักคนอยู่ที่สุดน่าจะสำหรับนี่นะเย็นนึงชิมหมดแล้วหนูยังคุยไม่เสร็จนะคุยกันตัวได้ไหมคะในวันที่10ก็ได้งานจำมือกับแฟนคลับทุกคนด้วยเป็นครั้งแรกของซีดีโฮเดใช่ไหมแล้วก็มันนี่แล้วก็รู้แล้วว่ามันบัตรก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็มีล็อกที่คุณแท้ด้วยก็เลยไม่ใช่มันเคเชียงใหม่ด้วยมันบางคนน่าจะอยากใช้ที่เหมือนคุณเต้ด้วยแน่นอนก็เลยเห็นไม่รู้ว่าเอ๊ะคนที่ได้มาหาพวกเราอยู่หรือเปล่าทั้งหมดถ้าเป็นบางครั้งแรกอ่ะสำหรับครั้งแรกก็รู้สึกว่าบางคนที่มันงั้นจะมาพวกเราอยู่มากๆแล้วก็คนที่มันถ้ามันรอพิเศษก็เสร็จทุกคนเสร็จหมดแล้วก็เหมือนเราก็ไปทักทายให้เหมือนคนที่มาหาพวกเราใช่ไหมวันนั้นคงเยอะมากๆรู้มันรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็มันความรู้สึกของนี่นะรู้นะวันนั้นคือแล้วก็มันได้ทุนทนนี้แล้วนะในนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ปกติเนี่ยเวลางานจำมือความคิดก่อนนะมันอยากให้มันสนุกกับคนที่มาหานี่นะแต่ว่ามันงานจำมือของครั้งนี้เป็นมีเรื่องโควิดแล้วก็ไม่ต้องมีมาโซเชียลดิสทานซ์อะไรนะก็มันต้องใส่มาสก์ต้องใส่ถุงมือแล้วก็มีเรียกว่าอะไรมีสีสายตาอันนี้เหมือนอันนี้เรียกว่าอะไรนะมีเหมือนพาเนลเนาะก็เลยว่าคุยกันยากนิดนึงแล้วดิเราไม่ได้ยินเสียงนะเพราะว่าแล้วเราก็มีมันเป็นติดไมค์ใช่ไหมคะถ้ามันติดไมค์รู้สึกเสียงคนเราอะเสียงคนดินะมันรู้สึกเสียงดำมากๆก็เลยมันถ้าดินะพูดก็มันทุกคนได้ยินหมดอะทำไมมันรู้สึกว่าถ้าเวลางานจำเวลาของมันคนที่มาหาดินะแล้วก็เป็นดินะแค่มันเวลาคนสองคนนี้ใช่ไหมก็เลยไม่อยากให้มันทุกคนได้ยินเสียงคนเราอ่ะก็เลยดินะถ้าเป็นน่าจะเป็นรอบแรกกับรอบสองน่าจะยันติดใหม่เท่ารอบสามเนี่ยไม่ใส่มาแล้วใช่แล้วก็อยากคุยกันกับคนที่มาหาดินะจริงๆแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่มีขมไม่ใช่มีขมมาบอกกันเหมือนดินาเห็นใน Twitter อะไรทันแต่ว่าตอนที่งานจำมือดินเหมือนพี่สตาร์บอกว่าหมดเวลาค่ะแต่ว่าดินาไม่ยอมแต่ว่าจริงๆอันนี้เดี๋ยวไม่ใช่นะแต่ดินาไม่ได้เสียงว่าไม่ได้เสียงของพี่สตาร์หมดเวลาแล้วเลยดินาก็มันเพ่งคนที่อยากพูดมากๆใช่ไหมแล้วดินาชอบพูด
ถึงแม้ว่าดีนะพูดไม่เก่งพูดภาษาไทยไม่เก่งเพราะอยากพูดกับเขามากๆใช่มั้ยคะอยากพูดกับทุกคนมากๆก็ดีนะไม่ได้ยินว่าเฮ้ยหมดเวลาค่ะก็ดีนะก็พูดต่อถึงแม้ฉันไม่ยอมเห็นนะดีนะไม่ได้จริงๆแล้วก็ดีอยากพูดเห็นก็ดีนะพูดกับทุกคนน่าจะนานกว่าผมอื่นนิดนึงเดี๋ยวนี้ก็ตอนแรกมันรู้สึกกดดันแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะคนที่มาหันนะอยู่ไหมหน่อยไหมก็คิดนิดนึงแต่ว่ามันสนุกมากมากแต่คนที่อยู่เวียนเคียนเนี่ยไม่ค่อยบางคนที่มีโลภเยอะเท่าไหร่แต่ว่าบางคนนี้มันโลภสามโลภปกติเนี่ยไม่ค่อยมาสามโลภเว้ยไม่ด้วยเฮ้ยดีนะมีสามโลภน่าจะไม่พอนะนั่นสองรอบหนึ่งรอบเนาะแต่ว่าเหมือนคนที่มาหาลินาวันนั้นรู้สึกเยอะมากมากเว้ยรู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกดีใจมากมากได้คุยกับทุกคนเดลินาชอบงานจับมือมากๆเพราะว่าได้คุยกันกับทุกคนแล้วก็แบบอารมณ์คนลินาได้พูดภาษาไทยมากกว่าเวลาอยู่คนเดียวเพราะมีคนที่คุยกันกับลินาใช่ไหมแล้วก็ได้คุยกันกับแฟนคลับแล้วก็ได้เข้าใจภาษาไทยมากขึ้นด้วยเว้ยมันสนุกมากแต่ว่ายังมีที่คุณเทพด้วยแล้วก็ซิงเกิลที่สองเมลอนจูสก็ยังมีเชมใหม่ด้วยนี่เนาะเต้มันดีหน่อยยังไม่รู้ว่าที่คืนเต้มี2วันใช่ไหมได้ยังไม่รู้ว่าถลังแก่นไหนไผ่2วันหรือเปล่าแล้วแค่ไผ่วันเดียวหรือเปล่าคงกันนี่อะไรจะเซก็คงไม่ตกสู้กันอ่ะแต่多かったかもしれないでも日本にいるときは女の人多かった気がするなんか多分友達みたいだからかなนี่นะไม่ลองทำสีผมเฮ้ยนะตัวนี้เหมือนสีดำนะเธอผมยาวเลยเว้ยจริงๆเหมือนผมเสียเว้ยอยากทำผมนิดนึงแล้วก็มันถ้ามีถ้าอยู่ข้างนอกแล้วก็มันแดงติดแล้วก็รู้สึกสีน้ำตาลเลยที่ไหนซิงเกิลสองเมลอนจูสสำหรับนี่นะอยากทำผมสีดำแล้วก็เป็นผอยผอมจะได้ไม่ค่อยแดงค่ะไม่อยากแดงก็เลยผอมสีดำถ้าเป็นคันหน้าก็มีที่คุณเต้ก็เหมือนสามารถซื้อบัตรได้ในช็อปปี้นะเพราะว่าใช้ได้ของเมลอนจูสด้วยใช่ก็เลยยังไม่รู้ว่าเป็นวันมีสองวันเดี๋ยววันไหนก็ยังไม่ค่อยไม่รู้เพราะว่าได้เจอกันที่คุณเต้ด้วยนะคะและได้คุยกันกับทุกคนนี่นะโลยูนะก็เพราะว่าอยากคุยกันกับทุกคนมากมากแล้วสำหรับนี้นะไม่มีมันชิไฮนินลืมใช่ไหมเพราะว่าดินาก็ยังเมมเบอร์ท่าดินาไม่ได้เป็นเมมเบอร์แล้วก็มันสามารถมีชิไฮนินลืมก็ได้เพราะว่ายังมีเมมเบอร์ด้วยก็เหมือนโคโดที่มันไม่มีชิไฮนินลืมนะคะแต่เพราะว่ามันน่าจะเป็นมันถ้ามันมีชิไฮนินลืมมันไม่ต้องใช้บัตรก็ได้ก็ไม่ต้องใช้บัตรก็มันคุยกันกับดินาได้ใช่ไหมก็เลยบางคนน่าจะไม่อยากใช้บัตรแต่อยากคุยกันเหมือนคนที่มันสำหรับคนที่แบบนี้ก็มันตอนนี้เนี่ยยังเมมเบอร์อยู่ด้วยก็เลยถ้าอยากคุยกันกับดีนะแต่ว่าไม่ใช่เหมือนคุยเดือนกับมันอารมณ์เป็นเพลงคับก็เหมือนโคโทษจริงๆเพราะว่าดีนะก็อยากเป็นเมมเบอร์แบบต้องรอดีนะจะไม่ได้เป็นเมมเบอร์ก่อนนะคะ แต่ว่าดีนะปกติมันงานจะมันไม่เคยร้องไห้เพราะเป็นสนุกแต่ว่าครั้งนี้รู้สึกว่ามันไม่ได้งานจับมือกับทุกคนนานแล้วเพราะมัน1ปีแล้วก็ได้เป็นกำลังจะให้กับทุกคนเยอะมากๆก็เลยนำประทับใจมากๆแล้วไม่ใช่ว่างานลืมแล้วว่าเป็นงานจับมือเป็นยังไงนะแต่ว่ามันรู้สึกพลังได้พลังจากเพลงคำทุกคนมากๆแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็มารู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็มาสนุกแล้วก็มาแฟนคลับซีเจมโฮเทลทุกคนมันมีโอชิคนตัวเองนะแต่ว่าอารมณ์เป็นกำลังจะให้ทุกคนบนซีเจมโฮเทลก็รู้สึกอบอุ่นมากๆแต่ไม่ใช่โอชินี่นะที่มาหานี่นะแล้วก็เพื่อก็มันพร้อมหลังซีเจมโฮเทลมากนะอะไรอย่างนี้ก็มันรู้สึกดีใจมากๆใช่ไม่เกี่ยวว่าเป็นโอชิเป็นใครก็ไม่เกี่ยวนี่นะตอนนี้มาอร่อยคนนี้นะเป็นมันดีใจมากๆที่มีคนที่ชุนชอง CGM หรือว่าเป็นหลัก CGM อยู่กับ CGM ค่ะ
ใช่บริวารนั้นรู้สึกมันดีใจมากๆเราดูซีเจมไพรายการฮิสคาราโอเกะไอดอลอยู่นะของพี่โบพี่โบใช่ไหมแค่ที่นำไม่ไพรนะคะในยูเชมใหม่นะคะตอนนั้นก็ยังใครถูกพงคนที่ได้ไปดูตอนนี้น่าจะทุกคนรู้พอจูนติตาพี่ออมคันนิ้งแล้วก็มีอีก2คนแน่ก็เป็นปกติ6คนใช่ไหมคะก็รอติดตามด้วยนะคะแล้วก็คนที่อยู่คุณเทพก็ให้ก็อยากให้ทุกคนเพลงกำลังจะให้ที่นอนอยู่คุณเทพด้วยชุดทับคนที่ไปคิดคาราโอเกะอะไรทั้งตานโคเล่นชิไฮนินเสนอสตาร์เซเว่นเทนเจนี่ทำงานหนักเกรงใจมากกับพอดีนะไม่ใช่เป็นทำงานหนักเหมือนกันกับพี่สต๊อฟนะแต่ว่าดีนะรู้สึกดีใจมากๆที่มาเพลงคลับทุกคนถ้าเป็นปกติเพลงคลับคือเหมือนเพลงคลับของเมมเบอร์ใช่ไหมแล้วก็สนับสนุนของเมมเบอร์ใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกว่าวันนั้นเห็นในโซเชียลก็เหมือนเพลงคลับทุกคนมันเป็นกำลังใจให้เหมือนพี่สุดท้ายทุกคนมันรู้สึกตกใจแล้วก็มันรู้สึกเฮ้ยดีใจมากว่าทุกคนชื่นชม CGM พี่สุดท้ายด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยความรู้สึกก่อนดีมากอยากไปขอบคุณสุดท้ายด้วยโอ้ก็ต้องมีงานจับมือพี่สุดท้ายด้วยไหมเดี๋ยวไม่เอาไม่ได้แต่ว่าเวลาถ่ายงานถ้าเป็นตอนนี้เรามีประกาศแล้วว่าวันที่1เดือนพฤศจิกายนมีงานโฟลเลอร์ที่เชียงใหม่แอร์โพใช่ไหมคะก็มีมาพี่ที่แล้วว่าดินาก็ได้ไปแล้วก็เป็นมันทำดอกไม้อะไรนี้ถ้าว่าพี่นี้มีน่าจะมีกิจกรรมขนดอกไม้แล้วก็มันพี่ที่แล้วแล้วก็มีโชว์ด้วยมี6คนคนที่ไปพิมนี่นี่มีพีป้อเจเจเจดา6คนนี้นะคะก็คนที่สมัครมาสะดวกก็ให้คนที่ว่างก็มีอยากให้เหมือนเพลงกำลังจะให้อยากมาหาน้องๆเพลงกำลังจะให้ที่เชียงใหม่แอร์พอร์ตนะวันที่1นะคะไหนยังไม่รู้ดีนะก็ไปดูหรือเปล่ายังไม่แน่ใจแต่ว่าทุกคนให้เพลงกำลังจะให้น้องๆทุกคน6คนนั้นด้วยนะคะโดยมีทำงานอะไรมากมากก็มีแน่นอนค่ะรอติดตามด้วยค่ะเพราะว่ามันจริงจริงตรงที่มันชวนประกาศว่าเราจะมีซิงเกิลสองเป็นเมลอนจูสมันบางคนบอกว่าเฮ้ยอยากให้คอลแลบเรชั่นกับ HKT เหมือนในไลฟ์หรือว่าเป็นในโซเชียลก็คนที่แบบบอกอยู่มากมากก็จริงมีความคิดคนนึงมีนะลองก่อน เพราะว่าเราก็เป็นเวลามีเรื่องที่ซัพพลายด้วยใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้บอกก่อนเพราะว่าเป็นซัพพลายอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยนางก็รู้เลยว่าทางเพลงคลับก็บอกว่าอยากให้มีไลฟ์กับ HKT อะไรต่างๆแต่ว่าความคิดของดีนะก็แบบมีนะลองก่อนไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะมีเรามีไลฟ์กับ HKT นะอะไรคิดแบบนี้ค่ะแค่เราไม่ได้ประกาศเฉยๆแต่ว่ามีไลฟ์กับ HKT ใช่ไหมมีทุกอย่างมีซัพพลายอะไรต่างๆแบบอันนี้คือ4D Group นะจะได้ทุกคนก็ตื่นเต้นด้วยก็วันที่31ก็ต้องดูไลฟ์พิเศษนะคะตั้งแต่6โมงกับวันเสาร์แต่ว่าพี่มันไม่ใช่พี่นี่อาทิตย์นี้ไม่มีไลฟ์ป๊อปไลฟ์นะคะแค่วันที่31นะคะเดี๋ยวรอติดตามหน่อยแล้วก็ห้ามพลาดนะคะก็เป็นครั้งแรกที่ HKT ทำงานกับ HKT ด้วยเราคุยทำงานแค่มา AKB แล้วเป็นไลฟ์กับจูดีนาสามพี่จูดีนาใน SK ใช่ไหมHKT เป็นครั้งแรกค่ะก็รอติดตามด้วยนะคะแล้วอย่าลืมงานจัมมูที่คุณเต้ด้วยเพียวดาบของเมลอนจูสด้วยนะคะอย่าลืมเพียวดาบเมลอนจูสจะได้งานจัมมูกับน้องๆ
ทุกคนวันนี้คุยกันพูดเยอะมากๆถ้าอันนี้เสร็จดีน่าจะโพสต์ใน IG นะคะเนี่ยขอบคุณทุกคนมากวันที่มาแฟนคลับ CJ Holiday ทำโปรเจกต์พิเศษ #เป็นเรื่องแล้วหายไปแล้วฮัชตาขอบคุณที่มีซีเจมโฮเดียน่าก็น่าจะคืนนี้น่าจะนอนดึกแน่นอนค่ะเพราะว่าอยากดูว่าฮัชตานี้เหมือนเพลงเขาทุกคนกองเขียนให้เราเป็นยังไงนะอยากดูอะไรนี้เดี๋ยวอย่าลืมติดตามทำงานที่ตอนนี้ประกาศแล้วนะคะเดี๋ยวมีอะไรมากมายแน่นอนรอติดตามซีเจมโฮเดย์ตลอดนะคะแล้วก็วันนี้มาขอบคุณมากๆที่โปรเจกต์เกี่ยวกับท็อป 1P ของซีเจมโฮเดย์มันทั้งหมดอะไรแบบนี้ก็ยังไม่ได้เห็นทั้งหมดยังไม่ได้เห็นทุกอย่างแต่ว่ามันเห็นแค่ตอนนี้เหมือนยังได้ดูแค่นิดเดียวก็มันรู้สึกติดใจมากๆแล้วขอบคุณทุกคนมากๆที่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนช่วยเราตลอดใช่เพราะจริงๆนะก็รู้สึกกดดันนะแต่ว่าถ้ามันมีคนที่ช่วยเราสนับสนุนเราก็ดีนะไม่มีอะไรกลัวเพราะว่านะก็มั่นใจว่าเราก็มีแฟนคลับที่มาสนับสนุนเราอยู่อะไรนี้ใช่แต่ว่าเหมือนอันนี้คือทำให้ดีนะรู้สึกแบบนี้คือคนที่ทำให้เป็นแฟนคลับทุกคนนะเพลงเข้าคนซีเจโฮเดย์ทุกคนโฮเดย์ไทยโชคดีมีดินะเอ๊ะมันโชคดีคือมันมีเพื่อนเยอะก็เลยสมัครทำงานง่ายแค่นั้นใช่เราเอ็มบีเมลอนจูสและเส้นทางของผู้ใหญ่นะคะเอ็มบีของเมลอนจูสปล่อยวันที่31นะคะทุกคนห้ามพลาดนะคะนี่นะก็ไม่รู้เป็นตื่นเต้นมากมากอ่ะเพราะว่าวันที่ไทย MV กับเพลงกับทุกคนก็รู้สึกว่าอกมาอย่างไรก็ดีนะเว้ยไม่รู้แต่สำหรับดีนะอยู่บนเวทีแล้วก็เต้นแมลอนจูสภาพผมเพลงกับทุกคนสวยมากๆนะเพื่อนทุกคนก็ต้องตื่นเต้นกับ MV เพราะว่าใน MV มีทุกคนด้วยก็ไม่รู้ว่าผมเห็นหน้าตาหรือเปล่าอะไรนี้ตื่นเต้นด้วยก็ได้เต้นนะเพลงกวนที่หนองหน่อยก็มีพลังนะก็เลยไม่ค่อยควรนะคะทุกคนนี่นะอยู่ซีเซนจน30เลยนะ30น่าจะเต้นน่ารักสดใสไม่ได้นะถ้าสมัครเต้นได้ก็น่าเกเรแล้วนะก็เลยตอนนี้อยากทำได้อยู่ก็เลยว่าตอนนี้มันพยายามกับซินจี้นี่นะอยากทำกับไอดอลอยู่นะเพราะอนาคตดีนะก็ถ้าเกเรแล้วก็มาไม่ได้ทำเหมือนกันกับตอนนี้แน่นอนเพราะตอนนี้ก็เป็นสำคัญมากๆเพื่ออนาคตคนดีนะอะไรนี้เออวันนี้เหมือนคุยเยอะมากๆเลยใช่เดือนหน้าดีนะเป็นอายุ25แล้วนะทุกคนแล้วตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมมีโปรเจกต์ในแอปพลิเคชันไอยามเพื่อในเขาเรียกว่าอะไรอะโจที่ติดกับ5มาเป็นโปรเจกต์ของ Happy Birthday อะไรอย่างนี้ที่เราเมื่อกี้เห็นว่าเหมือนตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมก็จะว่าเหมือนคนที่เหมือนช่วยซัพพอร์ตดีนะนะเหมือนเร็วมากๆเพราะต้องเหมือนให้คุกกี้ใช่ไหมคะถ้าไม่คิดว่าจะอยู่ขนาดนี้แต่ว่าเป็นน่าจะเป็นทำยากมากเนาะทำหนักแน่นอนขอบคุณทุกคนมากๆช่วยซัพพอร์ตโปรเจกต์ของวันเกิดด้วยนะคะถ้าอีกกี่วันไม่กุน30วัน20วันหรือเปล่าแต่ดินะยังไม่รู้ว่าวันที่26ดินะทำอะไรก็ยังไม่รู้เพราะว่าวันที่28กับ29เป็นงานจำมือที่คุณเทพใช่ไหมเขาก็เลยยังไงก็27น่าจะต้องอยู่คุณเทพเพราะว่าถ้าเป็น28ตั้งแต่เช้างานจำมือตั้งแต่เช้าอะไรก็ต้องอยู่คุณเทพใช่ไหมเพราะ27น่าจะต้องอยู่คุณเทพแต่26วันดูคนนี้นี่แหละอยู่ใช่ไหมหรือว่าเป็นคุณเทพก็ยังไม่รู้แต่ว่า26ถ้า
ใต้อยู่ใช่ไหมก็ยินอภัยดูที่เซนทันพาซาใช่ไหมอะโปเซนทันพาซาใช่ไหมอะโปก็มีใช่ไหมคะแล้วก็อีกที่เซนเฟสเซนทันเฟสติวัลใช่ไหมก็ถ้าอยู่เชียงใหม่ก็จะถ่ายไปน่าจะไปหาถ่ายรูปแน่นอนถ้าอยู่กรุงเทพก็ไปหาเอ็นโคเทียนอะไรนี่เดี๋ยวช่วยบอกคนที่อยู่เชียงใหม่ก็เหมือนขอถ่ายรูปคนนี้นะให้หน่อยอะไรนี่ค่ะ25แล้วนะคะใช่ว่าดีนะก็ถ่าย25แล้วก็มันพยายามที่น่ารักสดใสเพราะเป็นซีเรียสโฮเทลเป็นน่ารักสดใสใช่ไหมคะก็ดีนะก็พยายามกับน่ารักสดใสกับ ACG โฮเทลค่ะ ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะคะวันนี้บอกภูยุกมากๆแต่ว่าเดือนนี้ถ้ามีเวลาก็มาอีกแน่นอนนะคะขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะทุกคนดึกแล้วต้องนอนนะทุกคนถ้าดินาบอกว่าต้องนอนนะทุกคนก็บอกเนี่ยแน่นอนวิดินาก็ย่างอมดึกนะแน่นอนดินาก็รู้อยู่แล้วแต่ดินามีพลังก็ไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะถ้าดินาโอเคแคทเล่นแคทเฟสกันถ้าดินาอู้ว่า1 2คือกรุ๊ปของอู้ว่าเต้นโอเคก็เจ้า25ยังวัยรุ่นอยู่เลยขอบคุณนะคะก็ชีสดินามีที่ไหนมีที่ไหน1 2เต้นทำเสียงเบาๆเพราะว่าหาทุนคุณแล้วจะหาทุนคุณแล้วเต้นขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะคะเลยฟันดีนะคะแล้วเจอกันที่ยังไม่รู้ว่าถึงวันที่31ดีน่าจะมาไลฟ์อีกรอบยังไม่แน่ใจที่ว่าได้เจอกันในไลฟ์ Facebook ของซีเรียสโฮเทล Official ปุ๊บปั๊บไลฟ์พิเศษนะคะวันที่31ตั้งแต่6โมงเย็นนะคะอย่าลืมดูกันนะคะเจอกันวันที่31ก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะฟันดีนะคะโอยาซุนะ